ขอยืมเงินแม่สัก 3,000 พี่คิดจะกลับมาเกาะแม่ผมกินหรอนางโลกอักตันอยู่แกไปให้พ้นหน้าฉันเดี๋ยวนี้เลยนะขอบใจมากนะลูกแม่สวัสดีจ้ะแกมาหาฉันทำไมเบียร์ก็แค่คิดถึงแม่เลยมาเที่ยวหาค่ะอ้าวก็นึกว่าใครพี่เบียร์นี่เองอ้าวเกฟนั่งกับแม่ก่อนสิลูกนะพี่เขามาทำไมล่ะครับแม่ไม่รู้สิผมว่าพี่เบียร์กลับมาแบบเนี้ยต้องมีปัญหาแน่ๆเลยพี่คิดจะกลับมาเกาะแม่ผมกินหรอพี่เปล่านะพี่ก็แค่จะมาขอยืมเงินแม่สัก 3,000 เอาไปจ่ายค่าหอนะจ๊ะเห็นไหมครับแม่ผมบอกแล้วว่าพี่แกกลับมาไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่นอนได้ไหมคะแม่พอดีว่าเบียร์กับพี่หนึ่งเพิ่งได้งานใหม่อะเงินเดือนยังไม่ออกแต่ถ้าเงินเดือนออกเนี่ยเบียร์จะรีบเอามาคืนแม่เลยนะคะแม่อยากให้นะครับผมว่าพี่เบียร์แกไม่คิดจะคืนหรอกครับโอ้ยฉันไม่มีให้แกยืมหรอกรีบๆกลับไปซะเถอะแม่เบียร์ก็แค่มาขอยืมไม่ได้มาขอเลยสักหน่อยอีกอย่างหนูก็ลูกแม่เหมือนกันนะทำไมทีกับน้องแม่ยังตามใจมาตลอดเลยอยากได้อะไรก็ได้ขออะไรแม่ก็ให้แตกต่างกับเบียร์ที่ต้องรอใช้ของเหลือจะเก็บตลอดแล้วตั้งแต่เล็กจนโตแม่ก็ไม่เคยซัพพอร์ตอะไรเบียร์เลยทำไมแม่ลำเอียงแบบนี้อะคะนี่แกว่าฉันเหรอนางโลกอักตันอยู่แกไปให้พ้นหน้าฉันเดี๋ยวนี้เลยนะไปไปสิพี่เจ้าของบ้านเขาไล่แล้วทำไมยังไม่ไปอีกอ่ะค่ะเบียร์ไปก่อนนะคะแม่สวัสดีค่ะมาทีไรมีแต่เรื่องแม่ใจเย็นนะครับผมเป็นห่วงแม่นะขอบใจนะลูกที่เป็นห่วงแม่คือแม่ครับผมลาออกจากที่ทำงานแล้วนะครับลาออกทำไมอะลูกก็ไหนลูกบอกว่าชอบงานนี้ไงลูกเงินเดือนก็ตั้ง 30,000 นะลูกนะแม่ไม่เข้าใจผมหรอกผมโดนเจ้านายด่าทุกวันผมแทบจะเป็นบ้าอยู่แล้วเนี่ยเก็บเจ้านายมีอะไรหรือเปล่าครับงานที่ฉันสั่งเมื่อวานน่ะได้หรือยังยังเลยครับนี่โมแต่เล่นเกมใช่ไหมถึงไม่ยอมทำงานน่ะไม่ใช่นะครับเจ้านายคือเมื่อกี้ผมคุยธุระกับแม่ครับนี่นายยังมีหน้ามาแถอีกหรอฉันน่ะเห็นเต็มสองตาเลยว่านายกำลังเล่นเกมถ้าอยากเล่นมากอ่ะลาออกจากบริษัทฉันแล้วกลับบ้านไปเล่นเกมเลยไปออกก็ได้วะไม่อยากอยู่หรอกบริษัทเนี่ยชอบกดขี่ข่มเหงลูกน้องตัวเองจริงเหรอลูกก็จริงสิครับแม่ผมคิดไปแล้วนะครับว่าผมจะไปเรียนต่อปริญญาโทแม่ช่วยส่งผมเรียนหน่อยนะครับผมไม่อยากเป็นลูกจ้างใครแล้วนะแม่นะเกรดแม่ก็อายุปูนนี้แล้วนะลูกแล้วแม่จะไปหาเงินที่ไหนมาส่งลูกเรียนล่ะครับทำไมจะไม่มีล่ะครับอ
็นี่สมุดบัญชีของแม่มีเงินอยู่ตั้ง 500,000 กว่าบาทแล้วงี้ทำไมแม่จะส่งผมเรียนไม่ได้ล่ะครับแต่เงินในบัญชีเนี่ยแม่เก็บมาทั้งชีวิตนะลูกแม่ก็อยากจะใช้มันตอนเกษียณอายุอ่ะลูกนี่แสดงว่าแม่ไม่รักผมเลยใช่ไหมถึงไม่อยากให้ผมมีชีวิตที่ดีกว่านี้อ่ะเกรทไม่ใช่อย่างนั้นนะลูกได้ลูกได้ลูกงั้นแม่จะเป็นคนส่งเกรทเรียนเองนะลูกนะขอบคุณนะครับแม่ผมรักแม่ที่สุดเลยถ้าผมเรียนจบขึ้นมาผมสัญญาเลยนะครับว่าผมจะไม่ทำให้แม่ลำบากเลยขอบใจมากนะลูกเบียเป็นไงบ้างอ่ะแม่บอกว่าไม่มีให้อ่ะพี่พี่คิดไว้แล้วว่าแม่เบียคงไม่ช่วยแน่เลยพี่ขอโทษนะที่พาเบียมาลำบากด้วยกันแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกพี่อย่าโทษตัวเองสิมันไม่ใช่ความผิดของพี่สักหน่อยอ่ะแต่ตอนนี้เราจะเอายังไงกันต่อดีอ่ะเราก็ผัดค่าเช่าเข้ามาหลายเดือนแล้วนะงั้นเอาอย่างนี้แล้วกันยังไงหรอเดี๋ยวพี่จะบอกให้ฟังนะไหนเงินเฮียครับผมขอเดือนนี้อีกเดือนนึงครับนะคะเฮียเดี๋ยวถ้าสิ้นเดือนอ่ะผมอ่ะจะรีบนำเงินมาให้เฮียเลยแต่ถ้าผมไม่มีให้อ่ะเฮียจะฆ่าจะแกยังไงผมก็ยอมครับเฮ้ยเฮียไม่ได้อยากได้ชีวิตใครเฮียก็อยากได้เงินอย่างนั้นจะให้ผมกราบเท้าก็ได้นะครับตอนนี้เราก็ได้เฮ้ยไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นหรอกเออไหนๆก็ให้โอกาสมา3เดือนแล้วให้เพิ่มอีกสักเดือนคงไม่เป็นไรหรอกมั้งขอบคุณครับเฮียขอบคุณมากเลยนะคะอืมแต่พวกแกจำไว้เลยนะถ้าเดือนหน้าไม่มีเงินมาให้เฮียเก็บข้าวเก็บของแล้วออกจากหอเฮียไปเลยเข้าใจนะค่ะเข้าใจครับเฮียสวัสดีค่ะเบียร์ที่แม่เองนะลูกว่าไงคะแม่แม่ไม่ค่อยสบายนะลูกเบียร์พอจะฮะอะไรนะแม่ไม่สบายหรอมันคงเป็นเวรกรรมของฉันเองนะใช่ครับแม่เป็นอะไรมากไหมเดี๋ยวพวกเราสองคนจะพาไปหาหมอเองครับไม่ต้องหรอกลูกแม่ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกลูกเบียร์เบียร์ไม่ได้โกรธแม่เลยลูกหนูไม่เคยโกรธแม่เลยค่ะแม่ยังไงก็คือแม่ของหนูสายเลือดเนี้ยมันตัดกันไม่ขาดหรอกนะคะแล้วนี่แม่ไม่สบายอ่ะกินยาหรือว่าไปหาหมอมาหรือยังยังจ้ะ
แล้วเกสมันหายหัวไปไหนครับทำไมปล่อยให้แม่นอนป่วยอยู่คนเดียวแบบนี้ล่ะครับนั่นสิคะตั้งแต่หนูเข้าบ้านมาหนูยังไม่เห็นน้องเลยเบียร์เกสมันโดนจับไปแล้วนะลูกฮะโดนตำรวจจับเกิดอะไรขึ้นนะคะแม่มันจะเป็นเท้าแชร์ 4x5D มันบอกแม่ว่ามันอยากรวยเร็วๆมันอยากมีบ้านมีรถเหมือนกับคนอื่นเขาแม่ห้ามมันแล้วนะลูกแต่มันไม่ฟังแม่แม่ผิดเองอะลูกแม่เลี้ยงน้องไม่ดีเองและแม่ยังไม่เคยใส่ใจดูแลลูกสาวคนนี้เลยแม่อย่าโทษตัวเองเลยนะคะใช่ครับงั้นพวกเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะครับแม่ขอโทษนะลูกขอบใจมากนะลูกไม่เป็นไรเลยค่ะแม่แม่หยุดร้องไห้ได้แล้วนะ